ครับสวัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับอย่างที่พี่สำราญคุณถนอมได้กราบเรียนพี่น้องที่เคารพทุกท่านไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ผมได้รับมอบหมายจากท่านลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณและแกนนำรวมถึงมวลมหาประชาชนให้เป็นตัวแทนไปร่วมเคารพศพของน้องวสุนะครับสุฉันทบุตรซึ่งพวกเราได้ทำการไว้อาลัยไปครั้งหนึ่งที่เวทีราชดำเนินวันนี้ก็เป็นวันที่ทางครอบครัวได้นำน้องวสุไปที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับศาลา3ได้เริ่มพิธีด้วยการรดน้ำศพคารวะศพของน้องวสุนะครับซึ่งก็เป็นน้องที่มีความกล้าหาญนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจอาสาผมก็ได้พูดคุยกับญาติญาตินะครับแล้วก็เพื่อนๆของน้องวสุวันนี้ยิ่งฟังก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าน้องวสุเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากนะครับคิดแล้วก็นึกอยู่เสมอว่าจะต้องทำอะไรเพื่อสังคมผมได้พูดกับได้คุยกับคุณป้าของน้องวสุนะครับคุณป้าก็พูดบอกว่าน้องวสุเนี่ยตั้งแต่มีการชุมนุมเกิดขึ้นในครั้งนี้กับมวลมหาประชาชนเนี่ยน้องวสุเนี่ยไม่ได้ไปทำงานเลยนะครับบอกว่าหยุดงานที่บริษัทของตัวเองที่ได้ทำอยู่แล้วก็มาช่วยเหลือการชุมนุมโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการระดมน้ำดื่มทำกิจกรรมที่เป็นอาสาที่สามารถทำได้ก็จะทำโดยต่อเนื่องวันนี้ได้เจอครอบครัวของน้องวสุหลายท่านโดยเฉพาะคุณแม่นะครับคุณแม่ทิพย์อาภาสุฉันทบุตรผมเรียนตรงๆว่าก่อนไปเนี่ยผมมีความกังวลใจพอสมควรพี่น้องครับเพราะเข้าใจดีว่าคุณแม่คงจะต้องอยู่ในอารมณ์ที่คงจะเสียใจมากเพราะน้องวสุเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเป็นบุตรชายคนเดียวของคุณแม่และยิ่งทราบว่าคุณพ่อของน้องวสุก็ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ไม่นานมากคุณพ่อของน้องวสุเนี่ยเป็นตำรวจนะครับไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดปัตตานีหลังจากที่คุณพ่อของน้องวสุได้เสียชีวิตลงเนี่ยน้องวสุก็อยู่กับคุณแม่สองคนและยิ่งเหตุการณ์ที่พี่น้องทุกท่านได้ทราบแล้วว่าน้องวสุได้เสียชีวิตคุณแม่ก็คงจะต้องทำใจลำบากเป็นอย่างมากผมได้รับมอบหมายจากท่านกำนันสุเทพให้ไปในวันนี้ผมเรียนพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพจริงๆว่าผมหวั่นใจมากนะครับก่อนที่จะไปถึงที่งานเนี่ยตั้งสติแล้วก็พยายามรวบรวมความรู้สึกว่าจะเดินไปพูดกับคุณแม่อย่างไรดีแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อเดินเข้าไปในงานได้พบกับคุณแม่ก็เห็นว่าคุณแม่เป็นบุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากคุณแม่ภาคภูมิใจในตัวของลูกชายคนนี้มากคุณแม่พูดถึงลูกชายคนนี้ในสิ่งที่เป็นคนที่มีจิตใจอาสาทุกคำพูดผมได้สังเกตจากแววตาของคุณแม่พูดด้วยความภาคภูมิใจผมก็ได้นำเรียนคุณแม่ของน้องวสุไปนะครับคุณแม่ทิพย์อาภาว่านอกเหนือจากแกนนำแล้วยังมีมวลมหาประชาชนที่ให้ผมมาเป็นตัวแทนในวันนี้ส่งกำลังใจมาให้คุณแม่ส่งความเป็นห่วงเป็นใยมาให้กับคุณแม่และครอบครัวคุณแม่เข้มแข็งมากครับพูดกับผมได้อย่างภาคภูมิใจในตัวของน้องวสุผมได้เหลือบไปเห็นร่างของน้องวสุที่นอนไร้ลมหายใจแต่ผมไม่รู้สึกเลยว่าน้องวสุได้จากโลกนี้ไปผมได้ยืนมองน้องวสุแล้วก็เห็นว่าน้องก็ยังหน้าตาสดใสนะครับเหมือนคนนอนหลับเพราะผมเชื่อว่าพลังของมวลมหาประชาชนและความรู้สึกของน้องวสุนั้นเขาได้ทำหน้าที่ของเขา
ขาได้ภาคภูมิใจว่าเขาไปด้วยตัวเขาเองเขาได้ทำในสิ่งที่น้องเขาอยากทำแต่แน่นอนที่สุดครับคนที่อยู่คนที่ไปร่วมงานวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆญาติผู้ใหญ่ไปกันเยอะมากผมเรียนว่าในช่วงของการพิธีของการรดน้ำศพนะครับพวกเราคอยกันนั่งคอยกันเป็นชั่วโมงนะครับมีมวลมหาประชาชนมีพี่น้องประชาชนที่ผมเชื่อว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับน้องวสุเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อทราบข่าวก็ไปเพื่อจะไปคารวะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวของนักสู้คนนี้พวกเรานั่งคอยกันจนถึงคนสุดท้ายที่ได้เข้าไปรดน้ำศพของน้องวสุทุกคนนั่งด้วยความรู้สึกเป็นกังวลนะครับว่าคุณแม่และครอบครัวจะรู้สึกอย่างไรแต่อย่างที่ผมเรียนไปคุณแม่ทิพย์อาภาเข้มแข็งมากๆมีครอบครัวก็คือมีญาติญาตินะครับมีพี่ชายมีญาติญาติเนี่ยอยู่รายล้อมนะครับแล้วคุณแม่ก็รับแขกนะครับนั่งอยู่เป็นเพื่อนน้องวสุจนถึงนาทีที่ได้นำน้องวสุขึ้นมาแล้วก็ลงไปในที่ที่บรรจุไว้ผมเรียนพี่น้องประชาชนว่าเป็นความรู้สึกที่พวกเราทุกคนก็สะเทือนใจมีหลายๆคนมาถามว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะทำยังไงกันต่อไปผมเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าผมเรียนไปแล้วว่าผมเป็นตัวแทนของพี่น้องทุกคนเป็นตัวแทนของแกนนำกปปส.เมื่อเสร็จพิธีที่ผมเรียนทุกท่านไปแล้วผมก็ได้นำ เงินนะครับมอบให้กับคุณแม่ของน้องวสุเป็นเงินบริจาคของพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกันบริจาคอยู่ในกองทุนที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการชุมนุมในครั้งนี้เป็นจำนวน1 ล้านบาทผมได้กราบเรียนคุณแม่ทิพย์อาภาไปตามที่ท่านกำนันสุเทพได้บอกผมนะครับว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินบริจาคและเราเชื่อว่าเงิน1 ล้านบาทคงไม่เพียงพอกับชีวิตของนักสู้ที่ชื่อวสุคนนี้แต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเรามวลมหาประชาชนอยากจะแสดงความระลึกถึงเพื่อจะช่วยเหลือและแสดงถึงน้ำใจให้กับผู้กล้าสำหรับน้องวสุท่านนี้คุณแม่ก็รับไปด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็พูดกับผมต่อหน้าพวกเราหลายๆคนที่ไปด้วยกันคุณแม่บอกว่าไม่ได้คิดปฏิเสธเงินจำนวนนี้แต่ฝากเรียนมาถึงท่านกำนันสุเทพแกนนำและมวลมหาประชาชนว่าเงินจำนวนนี้คุณแม่จะนำไปทำบุญให้กับสภากาชาติบุญกุศลที่พวกเราให้ไปกับน้องวสุในครั้งนี้เงินจำนวนนี้จะได้ทำบุญเพื่อบุญกุศลนี้จะได้ไปถึงน้องวสุได้อย่างเต็มที่แล้วก็ชาติหน้าจะได้มีความสุขกว่านี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากเรียนว่าผมก็พยายามเข้มแข็งนะครับแต่พอได้ยินคุณแม่พูดแบบนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคุณแม่ทิพย์อาภาเข้มแข็งมากเหลือเกินผมเชื่อว่าเป็นใครหลายๆคนคงนึกไม่ออกว่าควรจะทำอย่างไรจากนี้ไปคุณแม่ต้องอยู่คนเดียวคุณแม่ก็บ่นกับผมว่าจากนี้คงจะเหงาเพราะคุณพ่อก็เสียไปแล้วลูกชายคนเดียวลูกคนเดียวที่มีก็จากไปแล้วจากนี้ไปก็คงจะต้องอยู่คนเดียวแล้วก็มีครอบครัวญาติญาติของคุณแม่ได้เดินเข้ามาพูดคุยอยู่พร้อมกับผมด้วยก็บอกไม่เป็นไรก็ยังมีญาติพี่น้องที่อยากจะให้กำลังใจกับคุณแม่ผมก็กราบเรียนไปว่าคุณแม่ไม่ต้องห่วงผมเชื่อว่ามวลมหาประชาชนทุกคนที่นี่และอยู่ที่บ้านจะไม่มีวันลืมน้องวสุสุชันทบุตรและคุณแม่ทิพย์อาภาจากนี้ตลอดไปและผมเรียนว่านอกเหนือจากสิ่งที่ผมกราบเรียนทุกท่านนะครับ
มีพี่น้องประชาชนที่ไปแล้วให้กำลังใจคุณแม่อย่างมากมายจริงๆแล้วผมก็กราบเรียนนะครับว่างานของน้องวสุนั้นเนี่ยมีที่วัดพระศรีมหาธาตุในวันนี้ศาลา3นะครับแล้วก็จะมีการสวดอภิธรรมในวันนี้จนถึงวันที่6มกราคมและในวันที่7 16 นาฬิกาก็จะมีการประชุมเพลิงงั้นถ้าพี่น้องนะครับที่ได้รับทราบข่าวสารแล้วอยากจะไปร่วมเคารพศพสวดอภิธรรมน้องวสุนะครับก็เชิญไปได้นะครับสวดอภิธรรมเนี่ยจะเริ่มเร็วหน่อยนะครับประมาณ6โมง6โมงครึ่งเพราะว่าวัดพระศรีมหาธาตุก็จะสวดเร็วกว่าวัดอื่นสักเล็กน้อยงั้นพี่น้องประชาชนที่สอบถามมามากนะครับว่าจะไปได้วัดอยู่ที่ไหนเวลากี่โมงสวดกี่วันแล้วก็จะมีการประชุมเพลิงวันที่เท่าไหร่นะครับก็คิดว่าทุกท่านคงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปครับว่าก็มีคนมาสอบถามขณะที่กำลังยืนอยู่ที่ในงานของน้องวสุว่าจากนี้จะทำอย่างไรต่อไปนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าคุณแม่ทิพย์อาภาได้พูดต่อหน้าผมและต่อหน้าญาติพี่น้องหลายท่านว่าคุณแม่บอกคุณแม่ไม่อยากได้อะไรจากนี้อีกแล้วไม่ต่อว่าไม่คิดว่าใครคือคนที่ทำน้องวสุแต่คุณแม่พูดกับผมว่าขอเพียงความยุติธรรมอยากรู้ว่าคนที่ทำและความยุติธรรมของประเทศไทยในการที่จะทำให้เห็นว่าบุคคลที่ทำแบบนี้ไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ถ้าไม่ได้รับการเข้ามาตรวจสอบว่าใครคือคนทำและความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่คุณแม่ทิพย์อาภาได้บอกผมครับว่าขอทราบสั้นๆเท่านั้นเองว่าคนที่ทำหรือคนที่ดำเนินการต้องอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมแล้วก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมแล้วสามารถพิสูจน์ได้อย่างตรงไปตรงมาว่าใครคือผู้สั่งใครคือผู้ดำเนินการไม่มีการอาฆาตแค้นไม่ได้อยากรู้ว่าคนทำมีเจตนาอะไรนี่คือหัวใจของคุณแม่ทิพย์อาภาสุฉัตรบุตรครับผมถึงได้เรียนพี่น้องมวลมหาประชาชนว่าคุณแม่เข้มแข็งเหลือเกินมีสติได้คิดแล้วก็ได้บอกพวกเราอย่างชัดเจนตรงกันข้ามกับในนาทีแรกที่ผมจะต้องก้าวลงไปในงานผมก็เรียนไปแล้วว่าผมรู้สึกหวั่นไหวไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านก็จะต้องเป็นกำลังใจเข้มแข็งอดทนแล้วผมเชื่อว่าท่านกำนันสุเทพได้พูดกับเราหลายครั้งครับว่าจากนี้ไปมวลมหาประชาชนจะต้องไม่มีวันแพ้อีกต่อไปพี่น้องครับพวกเราสัญญาว่าพวกเราจะตั้งใจพวกเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะยึดหลักเจตนารมณ์เดิมที่พวกเราได้ยึดมั่นไว้ตลอดเวลาว่าพวกเราชุมนุมภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเราชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธเรายึดถือหลักนี้และจะยึดถือหลักนี้ตลอดไปจนกว่ามวลมหาประชาชนจะได้รับชัยชนะให้กับทั้งน้องยุทธนาและน้องวสุทั้งสองคนได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้กระทำกับพวกเราผมเรียนทุกท่านว่าเมื่อเสร็จภารกิจนี้กลับมาที่นี่ผมก็ได้เข้าไปติดตามดูข่าวก็ได้เห็นครับว่าวันนี้เนี่ยมีนายจตุพรพรหมพันธ์ได้ออกมาแถลงข่าวว่าจะมีการเรียกเปิดกรุงเทพในวันที่13มกราเพื่อจะเปิด
เพราะเราจะปิดกรุงเทพเขาจะเปิดกรุงเทพผมก็อยากรู้ว่าไอ้คนที่เคยปิดกรุงเทพและเผากรุงเทพมันไม่มีสิทธิ์กลับมาเปิดกรุงเทพในทางกลับกันพี่น้องครับในทางกลับกันสิ่งที่แกนนำกำนันสุเทพเทือกสุบรรณและพี่น้องมวลมหาประชาชนจะร่วมกันทำในวันที่13มกราคมนั้นเป็นแนวทางที่มวลมหาประชาชนตั้งใจจะทำให้ประเทศไทยปราศจากคนที่เคยเผาและทำร้ายกรุงเทพเพราะฉะนั้นนายจตุพรพรหมพันธุ์ไม่มีแม้กระทั่งคิดว่าจะเปิดกรุงเทพเพราะคุณคือคนที่ทำร้ายกรุงเทพแล้วผมเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพว่าคนอย่างกำนันสุเทพและมวลมหาประชาชนทุกคนเราเปิดเผยเราบอกเราจะร่วมกันในวันที่13ทำอะไรทำอย่างไรปราศจากอาวุธเราทำมาโดยตลอดทำมาหลายครั้งแล้วได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายกรุงเทพแต่เราทนไม่ไหวแล้วกับระบอบทักษิณที่ทำร้ายประเทศไทยหมดเวลาแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นผมรู้สึกแปลกใจมากที่คนอย่างนายจตุพรพรหมพันธุ์กล้าออกมาเชิญชวนให้พี่น้องนปช.ออกมาเปิดกรุงเทพก่อนที่เขาจะออกมาถ้าผมรู้ก่อนสักเพียง5นาทีผมจะขึ้นมาประกาศบอกนายจตุพรพรหมพันธุ์ว่าที่คุณฆ่าทหารที่คุณพาคนเสื้อแดงมาเสียชีวิตที่คุณหลอกคนเสื้อแดงมาเมื่อหลายปีก่อนคุณไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยคุณทำให้ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครต้องเสียหายพอได้แล้วในทางตรงกันข้ามสิ่งที่พวกเรามวลมหาประชาชนจะทำในวันที่13มกราคมเราไม่ต้องการคนแบบเขาเราไม่ได้มาปิดกรุงเทพเพื่อทำร้ายกรุงเทพและประเทศไทยเราจะมาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยให้ดีกว่าและไม่มีระบอบทักษิณอีกต่อไปและผมเรียนได้เลยครับว่าสิ่งที่นายจตุพรพรหมพันธุ์ได้ออกมาพูดในวันนี้เพื่อได้สร้างสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นในพี่น้องประชาชนและมวลมหาประชาชนว่าถ้าเขาเรียกระดมคนเข้ามาในวันเดียวกันกับสิ่งที่มวลมหาประชาชนจะทำและทำโดยสุจริตปราศจากอาวุธก็คงจะทำให้มวลมหาประชาชนบางส่วนเกิดความกลัวผมฝากบอกนายจตุพรพรหมพันธุ์ว่าวันนี้คนไทยทุกคนเดินผ่านความน่ากลัวไปหมดแล้วเพราะมวลมหาประชาชนทุกคนและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเขาบอกว่าเขากลัวระบอบทักษิณมากกว่ากลัวที่จะออกมาปกป้องประเทศไทยแล้วผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าคนอย่างนายจตุพรพรหมพันธุ์วันนี้ไม่มีแม้กระทั่งเครดิตที่จะออกมาเชิญชวนประชาชนให้มารวมพลกันในกรุงเทพมหานครเพราะเขาหลอกคนมาเยอะแล้วคนเสื้อแดงที่ถูกหลอกก็ตาสว่างแล้วพี่น้องชาวไร่ชาวนาที่อาจจะเคยหลงเชื่อคำของนายจตุพรพรหมพันธุ์ก็เห็นแล้วแล้วผมฝากกลับไปถึงเลยว่าตัวนายจตุพรพรหมพันธุ์เองนั่นแหละครับกลับไปถามหัวใจตัวเองดูว่าถูกทักษิณชินวัตรหลอกมายังไม่เข็ดอีกหรือไงแต่งตัวรอถวายชีวิตเป็นขี้ข้ามาตลอดไม่รู้กี่ปีหวังจะได้เป็นรัฐมนตรีวันนี้คอยแล้วคอยเล่าเฝ้าแต่คอยไม่ได้เป็นสักทียังไม่รู้สึกหรือไงอ
ผมถึงอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านครับว่าพวกเราไม่กลัวอีกแล้วไม่ต้องขู่พวกเรามาดีเรามีมวลมหาประชาชนที่มาด้วยใจสุจริตคนกรุงเทพทุกคนไม่มีกลัวอีกแล้วเขาผ่านความกลัวและเขาเบื่อหน่ายแล้วและเขารู้แล้วว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนใครคือคนที่ทำร้ายกรุงเทพใครคือคนที่ทำร้ายประเทศไทยใครที่เป็นคนพาพวกมาเผายางเผาสถานที่ราชการเผารถเมย์สร้างสถานการณ์ให้คนเจ็บล้มตายเขารู้หมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จตุพรพรหมพันธุ์คุณอยู่ประเทศไทยได้ก็บุญเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นแนวทางที่พวกคุณคิดว่าเขาจะใช้และเขาจะพยายามขู่ให้คนไทยทั้งหมดได้กลัวกับสิ่งที่เขาได้ออกมาขู่ในวันนี้ผมเรียนครับว่าไม่มีใครกลัวเขาอีกแล้วสิ่งที่เขาทำทุกคนเห็นชัดแล้วว่าใครเป็นคนทำเห็นแล้วว่าประเทศไทยต้องปฏิรูปโดยฝีมือของคนไทยทุกคนไม่ให้โอกาสอีกแล้วกับระบอบทักษิณไม่ให้โอกาสอีกแล้วกับนายกที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ให้โอกาสอีกแล้วกับพวกขี้ข้าที่เห็นกับเงินแล้วไม่เห็นกับบ้านเมืองประเทศไทยจะต้องไม่มีทรราชอีกต่อไปแล้วอย่างที่ท่านกำนันสุเทพพูดอยู่เสมอว่าพวกเราทุกคนมวลมหาประชาชนรวมทั้งคนเสื้อแดงคนเสื้อสีอะไรก็ตามวันนี้พวกเราจะมาทำเพื่อประเทศไทยทำเพื่อลูกหลานของคนทุกคนเราจะทำเพื่อส่วนรวมและอนาคตของประเทศไทยเราจะไม่ยอมให้ลูกหลานและคนไทยต้องเป็นขี้ข้าระบอบทักษิณอีกต่อไปพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่นายจตุพรพรหมพันธุ์และเพื่อนได้ออกมาพูดในวันนี้ผมเชื่อว่าก็จะยิ่งทำให้พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพและก็คนในต่างจังหวัดที่เป็นคนไทยแล้วพร้อมที่จะมาร่วมกันในวันที่13มกราคมได้มีพลังแล้วก็มีกำลังที่จะออกมาเพื่อยิ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเราไม่กลัวและเราก็จะมาทวงคืนประเทศไทยของเราอธิปไตยของประเทศไทยของเรากลับมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณพี่น้องครับ